เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ถึงแม้ว่าจะมีโครงการสำรวจอวกาศเกิดขึ้นมากมายครับแต่หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้มนุษย์เรายังไม่สามารถไปตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงใดดวงหนึ่งได้ก็คือออกซิเจนที่ใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองครับล่าสุดทีมจาก NASA พบวิธีการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับด้วยการทดสอบใช้เครื่องมือ MOXIE ผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารได้สำเร็จครับMOXIE คือการทดลองสร้างแหล่งออกซิเจนบนดาวอังคารของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์โดยส่งอุปกรณ์ดังกล่าวไปกับยานสำรวจ Perseverance เพื่อทดสอบผลิตออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารครับสำหรับกระบวนการผลิตจะเริ่มจากการดึงอากาศจากชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวอังคารส่งไปยังตัวกรองเพื่อกระจัดสิ่งปนเปื้อนจากนั้นนำไปบีบอัดและเพิ่มอุณหภูมิจนกระทั่งแยกออกเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และไอออนออกซิเจนโดยไอออนเหล่านี้จะถูกแยกออกและรวมกันใหม่เพื่อสร้างเป็นโมเลกุลออกซิเจนที่ใช้หายใจได้ครับโดยนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นกระบวนการทดสอบณแห่งหลุมอุกาบาต J0 และนับแต่เริ่มใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ในที่สุดช่วงเวลาอีก2เดือนต่อมา MOXIE ก็ผลิตออกซิเจนออกมาครั้งแรกได้ประมาณ 5.4 กรัมครับจากนั้นเมื่อทำการทดสอบในครั้งอื่นๆทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันยังสามารถผลิตออกซิเจนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จำนวนราว6กรัมต่อชั่วโมงทำให้ใกล้เคียงกับปริมาณที่ต้นไม้1ต้นบนโลกผลิตออกซิเจนได้นั่นเองครับการทดสอบเหล่านี้มีจุดประสงค์ว่าหากมนุษย์จำเป็นต้องไปดำรงชีวิตบนดาวอังคารจริงๆออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักๆสำหรับการดำรงชีวิตที่ต้องหาวิธีการผลิตเพิ่มขึ้นครับถึงแม้ว่าการทดลองเบื้องต้นจะประสบความสำเร็จแต่ MOXIE ยังคงต้องมีการทดสอบและพัฒนาต่อไปครับโดยเตรียมจะนำไปทดสอบผลิตออกซิเจนในช่วงเช้าตรู่และช่วงค่ำของดาวอังคารที่อุณหภูมิบนดาวเปลี่ยนแปลงฉับพลันท่ามกลางความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังหวังที่จะพัฒนาเครื่อง MOXIE ให้สามารถขยายขีดจำกัดในการผลิตออกซิเจนได้เท่ากับต้นไม้700ต้นบนโลกและเชื่อว่าการพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้คือขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่การรักษาประชากรของมนุษยชาติได้และอาจจะขยายพื้นที่การสำรวจอวกาศได้กว้างไกลยิ่งขึ้นด้วยครับ